จะบอกว่าตัวเองไม่ใช่หมาป่าแน่นอนอ๋อจ้าหมาป่าหมาป่าโอ๊ยแต่คนเราจะตายกันไม่หมดแล้วนะพี่แล้วพี่ไม่ยอมหลับอ่ะนะกูกินคนแล้วกูต้องสำลึกแล้วโหนี่ยากนะวันอันนี้เขาเล่นแบบเล่นสไตล์ตาลื้อละมาครับเกิดพบปาบับนัดผู้หญิงเล่นไรแล้วพอสายเล่นลัดมาวันนี้รู้สึกตึงมากครับผมตึงมากจริงๆเพราะวันนี้เรามีแต่ตัวตึงๆทั้งนั้นไม่ตึงครับไม่ตึงธรรมดาแน่นมากแต่ตอนนี้ขยับแขนไม่ได้มีน้องใหญ่ตรงนี้ขอต้อนรับนัดห้องเต้ไอซ์และมินชี่ค่ะเราเจอกันบ่อยมากเราเจอกันมานานแล้วด้วยนะเดี๋ยวให้แต่ละคนเขาแนะนำตัวดีกว่าแล้วก็ตอนนี้มีอะไรมีผลงานอะไรมีช่องทางอะไรให้ติดตามบ้างขายของได้เต็มที่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเนาะจากช่องบ้านกูเองเนาะบ้านกูเองมีทุกช่องทางเลย Facebook YouTube TikTok IG ตอนนี้เปิดช่องใหม่ชื่อ Content Creator เป็นช่องเกี่ยวกับศิลปะล้วนๆดูใครดู Drawing เนี่ยภาษาไทยแปลว่าวาดเส้นไอ้ตรงนี้บางทีมันมีปัญหาในตัวเองถ้าวาดแล้วไม่เป็นเส้นอ่ะมันเป็นดรออิ้งไหมนะคอนเทนต์เตอร์นี่พี่ฮองเต้ก็เป็นขาประจำไปไหว้หนูจะมีเวิร์กช็อปแล้วมีคอนเทนต์เกี่ยวกับศิลปะเยอะแยะเลยครับก็ฝากเป็นคนติดตามด้วยนะครับมีทุกช่องทางเหมือนกันเลยเด็กเก่งขึ้นเลยเราอะเราครับผมสวัสดีครับฮองเต้อาร์ฮองเต้ครับก็ทุกช่องทางอาร์ฮองเต้ครับก็มี IG ครับมีช่องฮองเต้ใน YouTube นะครับแล้วก็มี TikTok ก็มีลงบ้างไม่ลงบ้างเต้นๆพี่องเต้นเต้นด้วยหรอโอ้เป็นเต้นนานเลยจริงเหรอแล้วแต่เลขายุถ้าเลขายุกูก็เต้นถ้ามีเพลงไหนมากูก็เต้นแล้วก็มาตามช่องเพื่อนๆนี่แหละแล้วมาปรากฏกายบ้านนิดหน่อยนะครับจริงๆจริงๆวันนี้ไม่น่ามาเพราะว่าไม่ชอบโกหกเลยครับไม่ต้องบอกก่อนว่าขับแรงมากจริงเต้นพี่รู้จักมาตั้งแต่เด็กๆแต่ก่อนเขาก็จะเป็นจิตกรอะไรอย่างงี้เนาะแล้วเราก็มาเจอกันตอนที่มหาลัยทุกคนระวังไว้นะนางเล่นละครเก่งมากนางเล่นละครที่คณะบ่อยนะคะเพราะว่าไม่ได้นะการมีคนอย่างงี้รอบตัวทำให้ชีวิตคุณเราเข้าใจผิดบ่อยมากคืออะไรอย่างงี้ก็ตามนะแล้วก็จะวาดรูปอยู่โดยปกตินะครับก็มีเอ็กซิบิชันอยู่ตอนนี้ก็มีนิทรรศการที่ซิลิคอนสแควร์แล้วก็ปีหน้าก็คนหัวเมฆเล่นแล้วก็จะติดตามชมที่ River City ครับเดือนกันยาว้าวใส่อาร์ตสองคนเลยสวัสดีนะคะคุณวันนะคะค่ะก็เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ไปค่ะใหม่ล่าสุดในฐานะศิลปินอิสระเออใช่ค่ะชื่อเพลงว่า Skinship เป็นแค่เพื่อนตกหัวไปตื่นเต้นละใช่มีความแบบแปลกใหม่นิดนึงเมื่อก่อนจะร้องแต่เพลงเศร้าๆแต่ว่าพอได้ออกมาทำเองมีความเป็นตัวเองมากขึ้นก็เลยแบบร้องซนๆขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะก็สามารถไปฟังได้แล้วที่ Music Streaming ทุกช่องทางเลยนะคะ Skinship หรอใช่ Skinship MV น่ารักมาก MV น่ารักมากถ้าใครดู MV แล้วจะเปลี่ยนชื่อเพลงให้เป็นนั่งชิดสกิตตีนนี่ไปดูเองของจริงติดตามมินได้ทุกช่องทางนะคะ TikTok IG Twitter YouTube Facebook นะคะทุกที่ชื่อใช่ทุกที่ชื่อมินชี่ยกเว้น TikTok จะชื่อ Real Minchi เพราะว่าสร้างแอคเคาท์ไม่ทันมินชี่โดนเราไปแล้วใช่มินชี่โดนเราไปแล้วแล้วก็ตอนนี้เป็นครูในยกกำลังอยู่นะคะรายการคืนครูไปยังค่ะใช่เอาจริงๆมินชี่ก็เป็นอีกคนที่น่ากลัวสำหรับเกมนี้มากๆเพราะว่าเขาที่หลอกเก่งมากทุกวันก็คือจะหลอกเอิร์ธแต่งหน้าบ้างอะไรบ้างหลอกเอิร์ธตลอดเวลาแล้วสำเร็จไหมก็หลอกไม่ได้นะหลอกไม่ได้เลยแต่ว่าเห็นว่ามีผลงานเพลงด้วยแล้วก็เพลงน่าจะปล่อยช่วงนี้เลยค่ะที่คลิปออนนะคะก็คือเป็นเพลงซิงเกิลแรกของมิ้นท์ในฐานะแบบเดี่ยวๆรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่ามีเพลงล่าสุดคือเมื่อ11ปีที่แล้วค่ะก็สามารถไปติดตามได้นะคะทางช่องของมามิวสิกทีมนะคะถ้าตลอดการมีจริงค่ะคอยมันเกิดกับรักครั้งนี้ไม่ได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 
ังเพลงนี้เสร็จเพิ่งฟังเพลงนั้นล้างหูได้ความคือแบบรักแท้ความสัมพันธ์ยังอยากเชื่อในความรักแท้อยู่ก็ไปฟังเพลงนี้ด้วยอันนี้ติดซนๆนิดนึงนิดนึงพี่ไม่เคยแบบอุ้ยฝากเพลงด้วยนะคะเดี๋ยวคราวหน้ามาฝากเพลงด้วยนะได้นะโอเคนะคะวันนี้ก็คือเราจะมาเจอกับทั้ง4คนนี้กับ challenge หาเล่นแวร์วูฟมาหลอกกติกาการเล่นแวร์วูฟเราจะแบ่งผู้เล่นออกเป็น3ฝั่งด้วยกันได้แก่ฝั่งชาวบ้านฝั่งหมาป่าและฝั่งคนบ้าในแต่ละคืนผู้เล่นจะได้ทำความสามารถของตัวเองหมาป่าใน1คืนสามารถฆ่าคนได้1คนเซียสามารถเช็คคนได้1คนว่าเขาเป็นหมาป่าหรือเปล่าบอดี้การ์ดในแต่ละคืนสามารถเลือกปกป้องคนได้1คนโดยห้ามปกป้องคนเดิมติดกัน2คืนดีซีสเมื่อโดนหมาป่าฆ่าจะทำให้หมาป่าไม่สามารถออกล่าในคืนต่อไปได้1คืนไลแคนหรือลูกครึ่งหมาป่าจะอยู่ฝั่งชาวบ้านแต่เมื่อโดนเซียส่องเซียจะมองเห็นว่าอยู่ฝั่งหมาป่า Spellcaster สามารถสาปคนได้1คนซึ่งในตอนเช้าคนที่โดนสาปจะไม่สามารถพูดได้เมื่อจบ1คืนแต่ละคนจะประชุมกันในตอนเช้าเพื่อตามหาตัวหมาป่าโดยวิธีการชนะของแต่ละฝั่งจะแตกต่างกันฝั่งชาวบ้านถ้าสามารถจับหมาป่าทั้งหมดได้ฝั่งชาวบ้านจะเป็นฝ่ายชนะหรือหมาป่าถ้าสามารถฆ่าคนจนเหลือจำนวนเท่ากับหมาป่าได้ฝั่งหมาป่าจะชนะทันทีแต่เมื่อใดก็ตามที่ชาวบ้านจับคนบ้าไปเผาคนบ้าก็ชนะคนเดียวไปเลยในเกมเดี๋ยวเราจะเริ่มจากการเลือกการ์ดนะคะให้เกมเลือกก่อนเลยนะคะเป็นอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้ 1 2 1 2 3 4 มาท่านจ้าท่านละเกินเดี๋ยวจะให้เราแนะนำตัวกันพอสังเขปเนาะอยากจะแนะนำว่ายังไงเชิญเลยเริ่มจากที่มอสแล้วกันสวัสดีค่ะทุกคนก็เพิ่งมาจากต่างประเทศโอเคแล้วก็เข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ยังไม่ค่อยรู้ว่าแบบที่นี่มีที่ไหนที่แบบน่าเที่ยวบ้างก็เลยแบบอยากจะฝากเนื้อฝากตัวหน่อยนะคะก็มาเพิ่งมาใหม่สวัสดีครับผมเดินผ่านถนนมา6เลนนะฮะแล้วก็มาหาหมอพอดีตาไม่ค่อยดีมองไม่ค่อยทันโอ้มันช่างจ่าท่านเลยเกินรถนะรถนะพูดอะไรวะไม่เข้าใจเลยกำลังต้องวิเคราะห์ไงครับหมาที่เดินผ่าน6เลนไงรถชนแต่โดนชนปะไม่โดนครับผมรอดมาได้รอดมาได้สายตาดีสวัสดีค่ะเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ค่ะเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะโอ้ยออกตัวแล้วด้วยไม่ว่าชอบอยู่เพื่อใครสวัสดีค่ะสวัสดีครับจริงๆหนูอยู่มาสักพักแล้วค่ะอ้าวคนเก่าคนแก่เลยอยู่มาสักพักแล้วแต่ว่าหนูอยู่บ้านท้ายๆซอยค่ะเป็นอินโทรเวิร์ตเหมือนกันไม่ค่อยอยากยุ่งกับใครโอ้ย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 
เสียลืมตาค่ะเสียสงสัยใครคะต่อไปสเปลคัสเตอร์ลืมตาค่ะสาบใครดีคะถ้าใครโดนจิ้มหลังตื่นเช้ามาจะพูดไม่ได้นะคะเช้าแล้วอยู่ก็ตาได้ค่ะเช้าแล้วพูดได้ค่ะกระจายปลากระจายเลยพูดไม่ได้
พิ่งมาด้วยนะเอาปากอะไรเดียวเลยโชว์บทนี่เขาเล่นให้พูดโชว์บทจังแม่โอ้ยโอ้ยไม่ชอบนะกันโอ้ยน่าคิดและเมื่อคืนมีคนตายค่ะว้ายมีตายไม่มีคนโดนอะไรนะโดนอะไรนี่เป็นอะไรอ่ะแผ่ของพี่ไงคือทำให้ชีงงเฮ้ยเขาเป็นคนบ้าหรือเปล่าและเมื่อคืนนะคะคนที่ตายก็คือฮิมค่ะแรงมากแอคติ้งแอคติ้งแอคติ้งเลิกแอร์ทำสุดท้ายก่อนตายตายไปเลยได้ไหมยอมตายไปเลยต้องมาวิเคราะห์กันแล้วล่ะแต่ว่าบอดี้การ์ดอาจจะอยู่แถวๆนี้เพราะว่าเขาน่าจะแบบว่าไม่ค่อยปกป้องข้างๆตัวเองไงเขาแบบอ๋อไม่ที่วิเคราะห์ใช่ไอลายคนมันแบบอาจจะมองไกลหน่อยหรือเปล่าทฤษฎีใหม่วิเคราะห์ดีเหมือนกันพูดเยอะเลยหนูว่าหนูอยู่ได้นานแน่ไม่นี่มันบีเป็นหมาป่าก็ใช่ไงถึงบอกว่าบีอยู่ได้นานไงมันแบบไม่รู้ว่าทำไมอ่ะคือเราอยากฟังอะทำไมจะบอกว่าตัวเองไม่ใช่หมาป่าแน่นอนอ๋อจ้าหมาป่าหมาป่าหมาป่าโอ้ยมึงนั่งนอนมีโม่อะไรมึงเนี่ยจ้า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 คือเหมือนมันกลัวบางอย่างว่าแบบคนอื่นจะจับได้มันพยายามใช่พยายามพูดว่าแบบหนูอยู่ได้นานแน่นอนหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าส่วนมากตู้ซ่อนเนี่ยอาจจะแบบตายก่อนแต่นี่คิดว่าอาจจะเป็นคนบ้าหรือเปล่าใช่ไหมไอ้ว่ามีสิทธิ์เป็นไม่คนบ้าหมาป่าก็คือคนบ้าถ้าเล่นให้แบบว่าชัดเกินอ่ะก็แปลว่าเขาอาจจะมีสิทธิ์เป็นหมาป่าก็ได้เพราะไม่งั้นมันชัดเกินว่าแบบฉันเป็นคนบ้านะอะไรเงี้ยใช่ใช่อาจจะสวมอาจจะสวมขาสับขาท่านบีมีสิทธิ์ฆ่าพี่ฮิมสูงมากเพราะว่าเกลียดเรื่องไอไลน์เพราะว่าไอไลน์ตรงไอไลน์อ๋อง่ายวิธีการจบหรือยังคะมีอะไรจะพูดไหมพูดมาเราเลยไม่มีอะไรหมดได้เลยหนูงงว่าพี่หมอเขาจะเป็นคนที่วิเคราะห์หนักกว่านี้แต่อยู่ดีเขาโค้งพลางมาหาหนูเลยแล้วประเด็นคือตอนแรกอ่ะใบชื่ออ่ะชีมีความแท็กทีมกับมินชีเพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ในหมู่บ้านนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวเลยค่ะเขาใบกันไปเรื่อยหนูเราคิดตู้นะหนูขอตาต่อไปให้หนูยังรอดอยู่เสียส่องก่อนรบกวนเลยส่องก่อนมันจะได้จบแล้วชีจะส่งตัวเป็นไรแน่หนูมั่นใจว่าหนูคาแรคเตอร์หนูอะส่งตัวเป็นหมาป่าแล้วมันเสี่ยงที่ตลอดให้หมาป่าสองคนอะคิดว่าแบบให้โจมตีหนูแล้วหนูจะอยู่ได้นานเพื่อที่จะให้ทุกคนงงโบยมาให้หนูว่าหนูเป็นหมาป่าแต่จริงหนูไม่ใช่หมาป่าหนูเล่นเกมนี้แหละแต่จริงงั้นเสี่ยงก็บอกชีเลยงั้นเสี่ยงก็บอกก่อนนะนี่ไม่ใช่แน่นอนน้องไอคิดว่าหนีป่ะเอาตรงๆนะคะยังไม่รู้เลยค่ะคืนแรกคืนแรกซึ่งในคืนแรกค่ะเราจะโหวตเลยก็ได้นะสำหรับคนที่สงสัยหรือถ้ายังไม่มีโคเราจะแบบนับ1 2 3จะชี้ฟ้าก็ได้แต่คือถ้าไม่โหวตหมาป่าต่อไปมันก็เสียโอกาสเลยใช่เสียโอกาสเสียโอกาสอาจจะต้องเก็บข้อมูลที่มีแล้วเก็บข้อมูลก่อนตอนนี้พี่บอกว่า2คนนี้แต่ว่าตัวพี่เองเดี๋ยวใบให้ว่าเนี่ยนี่บอกว่านี่เป็น extrovert พอรู้สึกว่านี่เป็นคนที่แบบคุยกับคนอื่นได้ง่ายบทบาทของเนี่ยแล้วก็สามารถช่วยคนได้มากด้วยนี่ถึงบอกไงว่านี่ขอให้นี่ตายพูดไม่ได้ B สวยสวยมากเป็นหมาป่าตัวเมียมีเป็นดีซีสเป็นอะไรวะคิดเหมือนกันถ้าสีคำใบ้ของชีเขาอยากโดนจริงแต่ถ้าเสียดูเขาแล้วแล้วชัดเจนว่าเป็นคนบ้าอะไรเงี้ยก็ต้องรีบบอกไปเลยแต่จริงนะถ้าสมมติว่าไม่ใช่บีก็อาจจะเป็นแม็กกี้ไม่โทษตัวเองเลยไม่โทษตัวเองเลยแต่พี่ก็มีสิทธิ์ขาดที่ตอนแรกเองใช่ค่ะเอาแล้วจบโอเคทีนี้ชี้นิ้วออกมานะคะนับ1 2 3ชี้ไปที่คนที่เราสงสัยนะคะนับ1 2 3ชี้ค่ะแม็กกี้3 B 3แล้วก็มอส1อันนี้เท่ากันนะคะถ้าเท่ากันมันจะไม่มีการโหวตนะคะวันนี้จะไม่มีการโหวตเข้าสู่คืนต่อไปค่ะทุกคนหลับตาค่ะหมาป่า2ตัวลืมตาค่ะฆ่าใครดีคะต่อไปบอดี้การ์ดลืมตาค่ะปกป้องใครดีคะเสียลืมตาค่ะสงสัยใครอยากจะส่องใครดีคะต่อไปสเปลคาสเตอร์ค่ะลืมตาค่ะอยากจะสาบให้ใครพูดไม่ได้ค่ะและเช้าแล้วนะคะทุกคนลืมตาได้พูดไม่ได้หรอแน่เลยว่าแล้วเชียวพูดมากแต่แล้วว่าไม่ต้องโดนจริงๆแน่ๆเอา
เรามาดูผลประกอบการเมื่อคืนก่อนดีกว่าแต่ตอนนี้มินชี่พูดได้แล้วนะลูกเย้และเมื่อคืนนะคะไม่มีคนตายแต่ว่าบริการของความถูกใช่ใช่ใช่ไม่น้องมองอีกแบบนึงถ้าสมมติว่าบริการเซฟทูก็ดีแต่ถ้าสมมติว่าพี่ฮิมเป็นดีซีต่ะแล้วมาบาสไปสวมรอยแทนมีหลายมีหลายสนใจแต่ว่าจริงรีแอคน้องเมื่อกี้ก็มีความมั่นใจอยู่ว่าชีเป็นดีซีพูดไม่ได้แต่ได้เป็นได้นะคะโอ้ยพี่มีรู้สึกว่าตัวเองเป็นดีซีสไหมมีพิรุธเรื่อยๆมีพิรุธสมมติบริการเซฟถูกเมื่อคืนก็จะรู้แล้วว่าคนที่เขาเซฟอ่ะไม่ใช่เป็นของเป็นเป็นคนเป็นคนแต่ถ้าหนูเป็นพี่บีหนูคงไม่กล้าสวมรอยนะเพราะตอนแรกยังก็ยังไม่รู้ว่าพี่ชายก็สุ่มเสี่ยงก็หนูยังเป็นเรื่องที่ดีที่มีคนรอดในตะกี้คันดิเดตมี2คนใช่ไหมแล้วคือใช่กันเธอคือตอนตะกี้โหวตตรงนี้แต่ตอนนี้ความรู้สึกคือพอหลังจากที่โดนบอกว่าเป็นคันดิเดตปุ๊บต่อมาปุ๊บรีบพูดช่วยเลยแบบรีบพูดช่วยฝั่งคนเลยแบบหรือเปล่าอันนี้เดานะเริ่มสงสัยเริ่มสงสัยไม่ต้องสงสัยมอสใช่ไหมว่าเป็นหมาป่าใช่เพราะรีบพูดช่วยฝั่งประชาชนใหญ่เลยอ๋อไม่แต่เป็นคนดีแน่นอนคือเยชีมอสนี่มันเป็นคนที่พูดจารนมนาวเก่งแล้วสุดท้ายก็คือพี่ก็ต้องหมดอะไรกันนะฮะบีคิดว่ามอสเป็นเหรอคิดว่ามอสไม่มอสก็แม็กกี้เป็นคนนึงเรียกว่าพี่แม็กกี้เพราะนึกว่าพี่มิกกี้แต่นี่เขาไม่แก้ตัวอะไรเลยมิกกี้ก็มันไม่ใช่ไงก็เลยแบบไม่คิดอะไรเออแล้วพี่เป็นจะตกใจด้วยพี่เวนฟังนะถ้าจะเปิดตัวมันไม่เปิดแค่2 EP หรอกเดี๋ยวมันจะตายเร็วพี่มิกกี้น่าสนใจแล้วใช่ใช่เขาหุบยิ้มไม่ได้หนูรู้สึกว่าตาที่แล้วอะเสียเช็คหนูเพราะว่ารอบนี้ความสงสัยมันหายไปหนูพยายามวิเคราะห์ตามสิ่งที่พี่ๆพูดมาอยู่ค่ะซึ่งเห็นด้วยกับที่พี่น็อตพูดว่าพี่มอสดูแบบมีความช่วยเหลือคนดีๆก็กระเฮียนกระหือรือช่วยคนขึ้นมาช่วยเหลือเพราะว่าแต่เขาชอบวิเคราะห์เปล่าจะบอกว่าเพราะกลัวตัวเองตายรีบพูดก่อนเพราะว่าชอบตายเร็วมากตายรีบต้องเกมตลอดต้องพิจารณาตัวเองนะเขาเป็นคนแบบไหนต้องพิจารณาตัวเองเลยนะอ๋อมึงต้องโดนหน้าหมั่นไส้เปล่าข้าหกเลนน่ะเราขอวิเคราะห์แบบในมุมที่แบบเรารู้ว่าเราเป็นคนดีนะถ้าพี่แม็กกี้เป็นจริงๆอ่ะก็ต้องเป็นกับ3คนนี้ต้องมีคนหนึ่งแบบปากคนนึงไม่ใช่น่าจะไม่ใช่แพรมือตรงไหนบ้างนะตรงไหนแพรมือตรงไหนนะสามสามคนไหนนะใช่ที่หรอมีเป็นดีซีดอ่ะนี่หรอสามคนนี้หมาป่าเราท่องไปไอ้เหรอในกลุ่มนี้อาจจะตอนนี้เขาโกรธเราไม่รู้แล้วจริงๆโกรธเราแล้วเอานะคะต้องตัดสินใจแล้วนะคะไปย้ายรถก่อนอ๋อโอเคไปแล้วได้ระวังนะระวังเดี๋ยวจะโดนล็อกล้อนะจะโดนล็อกล้อจะได้ข้ามถนนหกเลยโอเคเรามาดีกว่าทีนี้เราต้องตัดสินใจแล้วว่าเราอ่ะจะชี้เอาใครขึ้นแท่นสงสัยใครนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ค่ะแม็กกี้สองมอสหนึ่งสองสามสี่เบอร์ห้าค่ะต้องดีเฟนแล้วมาจะบอกว่าคือเป็นคนดีจริงๆแล้วก็เรารู้สึกว่าบีอ่ะพูดมากเราเลยไม่อยากให้บีพูดเมื่อกี้ก็เลยไปสาบชีแล้วมาที่สาวหนูทำไมใช่คิดว่าแบบว่าไม่น่าจะมีใครกล้าสาบมินชี่ก็เลยแบบว่าอยากลองสาบน้องหน่อยใช่เอ๊ะใครนั่นแหละถ้าเกิดมีคนเขายอมเฉลยโลขนาดนี้แปลว่าถ้ามีคนที่แบบเขาสวมรอยนี่ต้องแบบก็ต้องชัดเจนด้วยแล้วต้องส่งซิกต้องส่งซิกแต่ถ้าพี่ยิมตายบีก็ไม่สามารถใบได้นะไม่สามารถเป็นใบใช่ก็ดูจริงอยู่นะโอเคต้องตัดสินใจแล้วนะคะว่าจะเผามอสไหมนะคะชูกำปั้นออกมานะคะเราแฮนนับ1 2 3เผาไหมคะอ๋อเสมอเลยนะคะ3ต่อ3ถ้าเสมอ3ต่อ3แบบนี้จะไม่มีการเผานะคะต้องเป็นเสียงข้างมากถึงจะมีการเผานะคะแต่คนไว้ใจเขาเยอะแปลว่าอาจจะไม่เป็นหนูฟังจากที่พี่มอสพูดหนูก็รู้สึกว่าเขาก็น่าไว้ใจอยู่นะคะถ้าไม่เข้าตัวเองเลยเราย้ายมาไม่ค่ะงั้นเดี๋ยวเราจะเข้าไปคืนต่อไปนะคะทุกคนหลับตาค่ะหมาป่าลืมตาค่ะฆ่าใครดีคะบอดี้การ์ดลืมตาค่ะบอดี้การ์ดเซฟใครดีคะเซียลืมตาค่ะส่องใครดีคะSpellcaster ลืมตาค่ะสาบ
ให้ใครพูดไม่ได้ดีค่ะและเช้าแล้วนะคะทุกคนลืมตาได้ค่ะใครพูดไม่ได้อันนี้พูดได้พูดเลยนี่พูดได้วายจะโดนอุ้ยแต่เขาคงไม่ตายหรอกเพราะว่าต้องบทออกเท่านั้นแหละพี่ก็เล่นจะตายได้และเมื่อคืนมีคนตายมินชี่ค่ะเอาไว้ว่ามินชี่ไม่น่าใช่เซียเพราะว่าแบบพูดไปแล้วพี่หมามีสิทธิ์เป็นเซียอยู่นะใช่พี่แต่บอดี้การ์ดก็น่าจะรู้หลายตาแล้วว่าแบบบอดี้การ์ดตาพี่เซฟถูกอ่ะถ้ามีเป็นดีซีดอ่ะตอนนี้พี่หมอกับหนูอ่ะไม่น่าจะมีมนทินละเรามาพี่มอลมาไงไม่รู้พี่มอลเรามาจับตัวคนร้ายกันเถอะนี่ว่าพี่ฮองเต้กับน็อตน่าสงสัยมากทำไมหนูว่าพี่แม็กสงสัยมากกว่าส่วนตัวนะพี่แม็กมากกว่าก็สงสัยเหมือนกันเนี่ยสามคนพวกเราสงสัยแล้วก็ไอ้ที่เป็นไรคือผมอ่ะชี้เขาบ่อยไงเขาเลยสงสัยแล้วกูแล้วพี่ไม่ได้ทำอะไรกูทำอะไรกูขายปลาไงกูทำอะไรแต่เมื่อกี้ผมว่าเพราะว่าโหวตเผาใช่เผาไหมคะแต่ที่โหวตเผาอ่ะเพราะว่ามันมีการแบบโยงมาทางนี้ไงก็เลยแบบเลือกที่จะโหวตเผาพี่ไม่ได้โหวตนะพี่บอกไม่ตายเยี่ยมคือแบบตอนนี้ไม่รู้พี่ฮ่องเต้คิดอะไรเพราะมันดูแบบดูเหมือนพูดเล่นตลอดเวลาไม่รู้ใจหรือเปล่าไอ้สารมูพิษจีนนี่อ่ะคุณพูดอะไรแหละไอ้เหี้ยมากเลยนะตั้งแต่มารายการได้3ตาไอ้พวกเนี้ยหนูเป็นหนูไม่ได้มีพิมพ์ไม่มีภัยอะไรเลยมีบทบาทพิเศษไหมคะมีความสามารถพิเศษไหมเรียกสิ่งนั้นเรียกว่าความสามารถพิเศษไหมไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นมนุษย์ 100% เนาะคือฆ่าหนูแล้วก็คือฝั่งคนดีเสียคนดีไป1คนเท่านั้นเองแต่คิดว่าเสียถ้าตายไปจริงๆเพราะดูไม่มีใครแบบช่วยพูดเหมือนพี่ฮิมะจะเป็นเสียยังไงก็ไม่รู้นี่ว่าไม่หรอกถ้ามันก็ไม่แน่ก็ไม่ถ้ามาจากคำใบ้พี่ฮิมตอนแรกเรื่องเขาพูดถึงการมองเรื่องแบบไหนก็มีสิแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาใบ้สิ่งนั้นคือใบ้จากความจริงพี่บอกว่าเป็นหมาเดินข้ามอะไรใช่ไหมหมาพอเดินข้าม6เลนแล้วข้าม6เลนแล้วตาดีไงตาดีชีเป็นคนชอบแฝงคำอยู่ในค่อนข้างชัดจะต้องตัดสินใจแล้วล่ะว่าน่าจะเป็นหมาโหวตใครพ่ออะไรเขาไม่พูดนะเขาต้องกระซิบมึงพูดมาอะไรพูดอะไรไม่เคยพูดอ่ะเพราะไอ้รู้ไหมว่าจะไม่มีอะไรพูดก็ได้ไงเพราะเราสังเกตการก่อนหรือเปล่าอย่างนี้แต่คนเราจะตายกันไม่หมดแล้วนะพี่แล้วพี่ไม่ยอมหลับอ่ะนะกูกินคนกูต้องสำนึกแล้วเนี่ยทำไมพี่เป็นไพ่อะไรฮะเป็นบทบาทจริงๆเป็นบทบาทชาวบ้านทั้งคนหนึ่งเรากลัวพี่แม่ชาวบ้านสักคนหนึ่งที่บอกไม่ได้หรอกว่ามันคือบทอะไรแต่ว่าชาวบ้านเจ้าบทพี่แม่ก็กลัวจะเป็นแทนไม่มีผลกูไม่มีผลพี่แม็กกี้เป็นคนบ้าใช่ไหมกูจะไม่ได้ไพ่อะไรนะพี่โอเคพี่แม็กกี้เป็นหมาป่าแน่นอนทำไมแต่ถ้าพี่เบ้ยี่เป็นแบบนี้คือแบบโอ้โหมาราธอนมากเลยไม่ว่าจะเทปไหนก็เป็นงั้นเก็บชีไว้ก่อนแล้วกันได้ชีได้ดีเฟนแล้วเป็นเต้เรื่องของความน่าจะเป็นใช่ให้ชีได้เรื่องต่อไปก่อนก็เก็บไว้ก่อนมึงตามใจตัวเองกันมากเลยนะแล้วแต่เลยต้องตัดสินใจแล้วนะคะนับ1 2 3ให้ชีไปที่คนที่เราสงสัยว่าจะเป็นหมาป่าและอยากจับเขาขึ้นแท่นนะคะและ1 2 3ชีค่ะพี่ฮ่องเต้นไปก่อนตายแล้วโอ้โหคุณได้เป็นผู้แทนเป็นเอกสารมากๆเธอโดนจับขึ้นแท่นและต้องดีเฟนต์แล้วค่ะถ้าการตายของคุณเนี่ยมันทำให้ทุกอย่างมันกระจ่างได้หน่อยนึงแต่ตอนไม่ได้เฉลยโลนะแต่กูจะบอกยังไงถ้าเกิดว่ากูโดนเผาแล้วกูจะบอกเลยว่ากูเป็นชาวบ้านได้แบบชัดเจนไม่เป็นไรชาวบ้านช่างมันเถอะหนูที่การตัดสินใจของพวกเราจริงจ้ะทุกคนมีหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงค่ะครับสามารถโหวตได้ว่าจะเผาหรือไม่เผานะคะครับผมหนึ่งสองซ้ำโอ้โหเขาเป็นเอกฉันท์อะไรขนาดนั้นชั่ว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 เลยช่างที่ผ่านมาที่ผ่านมามันยังมีเท่ากันบ้างอะไรบ้างนี่คือเขาเอกฉันท์กูน่ารังเกียจนั่นนี่กูเป็นชาวบ้านตัวหูเอ้ยและห้องแรกนะคะท้ายเกมแล้วไงโดนเผานะคะและเกมตกค่ะชาวบ้านหรอหรือจะเป็นพี่แม็กกี้กับไอให้แม็กกี้กับไอเปิดพร้อมกันนะ1 2 3
เป็นไรท่านเห็นปะตอนนี้มาเป็นขาอะไรมากอยู่นี่หรอใช่นอตกี่นอตป่ะนอตใช่ผมเกือบแล้วอันนี้ไม่ใช่เป็นเสียเราพิมเป็นเสียโดนฆ่าคนแรกแล้วคนที่สองที่โดนฆ่าคือบอดี้การ์ดเล่นยากมากโหดโหดนอตเนียนนะเมื่อกี้เป็นหมาป่าคืออะไรรู้ป่ะหนูอะเซฟพี่นอตไปสองรอบโอ้โหเป็นบอดี้การ์ดที่หลังหลังสัตว์มากเลยมินชี่เซฟตัวเองจริงๆเขาฆ่าเธอใช่โอ้ยแล้วเป็นไงแต่รู้เลยใช่ไหมว่าแบบว่าเราโดนฆ่าแน่นอนเลยใช่คือรู้ว่าต้องเซฟตัวอีกรอบแต่มันไม่ได้แล้วก็เลยเซฟพี่น็อตก็เลยเซฟหมาป่าไปเซฟคนที่ฆ่าฉันซึ่งอันนี้เหมือนแบบบุญหล่นทับอ่ะมันมีคนมันเหลือ2คนเนาะที่แบบเราแบบสงสัยนี่คิดว่าไอ้เป็นไรแต่น็อตไม่มีใครสงสัยเลยสองคนที่เป็นเสียกับบริการสุดที่มากอ่ะไม่คุณรู้ป่าว่าผมเป็นเสียไม่รู้ไม่รู้ที่เขาเป็นคนโหวตผมไม่ได้เลือกเพราะว่าผมย้อนถูกมาผมบอกว่าอะไรตามองเห็นตาไม่เห็นคุณทิมข้างเปิดรู้เปล่าไม่รู้เป็นมุกนักข้อไม่เมื่อกี้ตอนทิมไม่อยู่อ่ะเขาวิเคราะห์กันว่าหรือทิมจะเป็นเสียเพราะว่าเราบอกว่าตาเราอ่ะแบบจ้าที่เหลือเกินแต่เกมนี้คือคีย์เพอร์ซันโดนฆ่าตั้งแต่2การแรกใช่ตัวแบบตัวเด็ดเลยแต่ผมมาชี้คุณตั้งแต่แรกโอเคนะคะในเกมแรกนะคะคนบ้าชนะไปเลยชนะมากครับน่ารักดีมาครับมารอบนี้ก็คือส่งพี่ใบลงสนามไปไม่ได้เล่นหนันมากไม่ได้เล่นหนันมากแต่ตัวแม่งตีกว่าเดิมอีกไม่ปลอดเก่งมากไม่ปลอดฉันลงไปปั๊บโดนฆ่าคนแรกน่ากลัวเกินฝากด้วยนะครับใครเป็นช้างป่าฝากด้วยถามว่าจะหามากพี่ใบมันต้องตายเลยเป็นทันพี่เลยไม่เราจะหากว่าถ้าหลังจากฉากนี้พี่ฮิมตายคนแรกอีกรอบครับผมโอเคเดี๋ยวเราจับโรเลยค่ะเรามาเปิดหมู่บ้านใหม่กันดีไหมครับได้ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเริ่มที่แม็กกี้ก่อนก็ได้คนที่เป็นแม่บ้านไปละเป็นเจ้าของกิจการค่ะเป็นคนดีช่วยสังคมแล้วก็มีแพลนสประกวดนางงามปีนี้ค่ะอะไรเชื่อได้บ้างวันนี้พูดทั้งหมดสวัสดีค่ะหนูเป็นเด็กสาวค่ะเด็กสาวในหมู่บ้านนะคะแต่สลืมสลือนิดนึงเป็นคนแบบที่ลืมอ่อนๆอะไรอย่างเงี้ยเราจะมีโรคกันบ่อยเนาะผมเป็นพันผสมเฮ้ยพันผสมเป็นพันผสมเลยก็ถ้าเกิดแบบมีรปภ.ของหมู่บ้านเขาพยายามจะมาไล่ผมไปเนี่ยอาจจะคิดว่าเราเป็นหมาเฮ้ยถ้ารปภ.ดูใกล้ๆเป็นไงก็เป็นพันผสมไม่อย่างนี้คุณพูดมาเลยคุณเป็นอะไรกันไม่แต่เขาแนะนำตัวได้แบบน่าสงสัยมากน่าสงสัยนะใช่ใช่แล้วชัดมากแล้วผมจะช่วยประชาชนผมจะช่วยคนในหมู่บ้านเต็มที่ช่วยแล้วรอบที่แล้วหนูเชื่อสนิทเลยหนูยังเจ็บปวดอยู่เลยนะแต่นี้ช่วยจริงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะแล้วว่าก็อยู่ร้านใกล้ๆกันค่ะจริงๆก็แย่งลูกค้ากันบ่อยพอสมควรก็มีลูกค้ากันบ้างมีตกกันแล้วกระทั่งกันนิดนึงคือเดือนที่แล้วที่นัดตกกันก็มีเชื้อจากเล็บมันค่ะปวดหน้าเอาก็คือติดเชื้อค่ะตอนเนี้ยต่อไปไอซ์ค่ะชอบค่ะหนูเป็นคนช่วยดูแลความปลอดภัยให้หมู่บ้านนี้ทั้งหมดรปภ.รปภ.สาวที่ไล่เขาหนูเป็น CCTV ค่ะสวัสดีค่ะเป็นชาวบ้านที่โดนไล่กวดมาจากอีกหมู่บ้านหนึ่งค่ะทำไมคะไปทำอะไรมาล่ะคะก็อยู่ดีๆก็มีหมาป่ามาวิ่งไล่ว้าวเราอะเป็นห่วงหมาป่าตัวนั้นเราเลยพยายามแบบดูแลรักษาเขามันเลยทำให้เรารู้ว่าเราไว้ใจใครไม่ได้โดยเฉพาะหมาใช่พูดกับตอนที่แล้วเขาก็พูดแบบนี้ครับผมสวัสดีครับผมเป็นอีโคไลเซอร์ฮะนะเป็นน้ำด่างเหรอเป็นมัจจุราชในเงาครับมันชื่อหนังเงามัจจุราชใช่ครับเป็นคนเข้าใจยากมากเนาะเป็นตุ๊กตาลมอ่ะเคยเห็นตุ๊กตาลมหน้าต่อแบบโอ้ตุ๊กตาลมแค่เดียวเออชอบลอยอยู่บนอากาศมันเย็นดีเป็นตุ๊กตาลมตื่นเต้นละตอนนี้น่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะเริ่มคืนแรกเลยนะคะทุกคนหลับ
ตาหมาป่า2ตัวลืมตาฆ่าใครคิดนานด้วยคนเนี้ยบอดี้การ์ดลืมตาจะปกป้องใครเสียลืมตาสงสัยว่าใครเป็นหมาป่าสเปลแคสเตอร์ค่ะสเปลแคสเตอร์อยากจะสาปให้ใครพูดไม่ได้เช้าแล้วค่ะทุกคนลืมตาได้ว่าสดชื่นไวซะด้วยเสียวมากว่าแบบไวมากเสียวมากเวลาที่เดินมาข้างหลังเหมือนเขาวิ่งมาจิ้มเดินเลยรู้สึกเหมือนลงผ่านหลังปุ๊บจบจะพูดได้จะพูดได้นะผมพูดได้ป่ะเป็นไรอ่ะอีกแล้วเหรอแต่คนอื่นก็มีสิทธิ์จะใบ้บีเหมือนกันนะเพราะฉีดน้ำคานใช่ไหมไม่ใช่อันนี้เป็นโมเดเลเตอร์ป่ะเนี่ยคืออยากจะมาแจ้งข่าวกับคนในหมู่บ้านเราเพราะว่าเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อคืนก็เลยลงไปที่บ้านหลังที่เป็นจุดเกิดเหตุปรากฏว่าไม่มีคนตายครับเพราะว่ามันไม่มีคนตายถ้าพี่เด็กคิดว่าจะคิดว่าใครอ่ะสมมติว่าไม่ว่าใครก็ตามเป็นหมาป่าใครที่พอเริ่มมาแล้วมันน่าฆ่าที่สุดนี่เพราะว่าเฉลยเลยหมาป่าฆ่าเลยก็จบเลยไม่แต่ถ้าหมาป่าเก็บไว้อ่ะไว้สวมรอบเราว่าอันนี้ต้องแต่ผมอ่ะพูดเลยไงว่าผมอ่ะเป็นพันผสมเพราะนั้นต่อให้เสียชี้แล้วผมโกหกยังไงมันก็ต้องเห็นว่าผมเป็นหมาป่าคุณน็อตเลยคิดว่าตัวเองน่าจะโดนฆ่าแต่เราเลยคิดว่าหมาป่าเนี่ยเก็บผมไว้ก็ป่าประโยชน์เพราะว่าผมบอกไปแล้วว่าชีผมยังไงก็เป็นขึ้นว่าหมาป่าตอนพูดทีนี้ถ้าเราเป็นหมาป่าเราเก็บมาไว้แน่เพราะว่าเพราะมันมีประโยชน์เยอะมากเก็บมันมีเรายิ่งแล้วยิ่งไรแค่เล่นแบบนี้ยิ่งมีประโยชน์เลยยิ่งออกตัวแรงใช่ยิ่งออกตัวแรงยิ่งมีประโยชน์เลยนี่คิดว่าพี่ไอ้เพราะว่าเขาพูดชัดมากว่าอ่ามีสิทธิ์ที่มีสิทธิ์ว่าเป็นคนช่วยปกป้องซึ่งก็ไม่รู้ว่าไอ้ไลน์หรือเปล่านะถูกต้องคือไม่รู้ว่าไอ้ไลน์หรือเปล่านะแบบหมายถึงว่าพูดแบบนั้นให้คนเข้าใจอย่างชัดเจนจบแจ้งแต่เขาอาจจะไม่ใช่เลยก็ได้คือเราทุกคนทางตาเนี้ยเล่นทางนั้นหมดเลยเล่นเฉลยโรหมดเลยเป็นไปได้เป็นไปได้ไลน์เนี่ยจริงๆก็จะสีดำนะแล้วมันไอไลเนอร์เฮ้ยผมไม่เอาหรอคุณไม่เคยหวังผลตอบแทนไม่เพราะว่าถ้าดูจากการแนะนำตัวในรอบแรกอะแต่ละคนมันมีการแบบเปิดโรชัดๆแบบแปลกๆเลยไม่แน่ใจว่าแบบมันมีคนที่เปิดจริงหรือเปิดไม่จริงใช่มันน่าสนใจแต่หนูเปิดจริงค่ะถ้าสมมติว่าอย่างที่มินชี่บอกถ้าไอซ์เปิดจริงก็แปลว่าหมาป่าอาจจะฆ่าไอซ์ไอซ์ก็เซฟตัวเองแบบนี้ถูกก็เป็นๆแต่ก็อาจจะเป็นคนบ้าก็ได้นะเออก็เลยแบบเขาอยู่ๆมาบอกว่าตัวเองเป็นเสืออยากจะได้แบบแล้วแต่ถ้าโดนฆ่าโดยชาวบ้านเขาไม่ได้อะไรแล้วจะเป็นคนบ้าหมายถึงว่าหมายถึงเขาพูดเหมือนเขาเป็นเซียนไงเข้าใจก็เลยให้หมาป่าโหวตได้สิแล้วเขาแบบโอเคคาแรคเตอร์ดูน่าจะพูดจริงด้วยแล้วว่าหมาป่าพูดจริงหนูพูดจริงหรือว่าแม็กกี้อาจจะเป็นหมาอีกรอบอีกแล้วคนเราจะเป็นหมาสองรอบเลยเหรอแต่ผมว่ามีฮ่องเต้น่าจะเป็นหมาป่าอีกด้วยอะไรเนี่ยกูก็บ้าอีกแล้วหนูพี่ฮ่องเต้ดูมีเปอร์เซ็นต์เป็นหมาป่าจริงหนูว่าดูมีทรงพี่หนูมีคราวไม่เนี่ยหมาป่าใช่อยู่ก็มาผสมโรงด้วยชัดเลยเป็นหมาป่าอย่าฆ่าหนูเลยเอาจริงอย่าฆ่าหนูเลยไปทางน่าสงสารแล้วคือตอนนี้ผมเป็นคนเยอะผมเล่นปวดตายอยากเปลี่ยนวิธีเล่นบ้างเพราะว่าหลายๆ EP ที่ผ่านมาเออเป็นคนพูดเยอะเข้าใจบ้าอะไรจะไม่ได้พูดว่าผมบ้าผมเปลี่ยนวิธีเล่นบ้างอยากจะเล่นเงียบบ้างอะไรอย่างนี้แล้วเห็นเขาชอบพูดเขาอยากเป็นเทรนเนอร์นะทำไมอยู่ดีๆถึงเปลี่ยนวิธีเล่นไม่เล่นผมบอกค่ะคุณยังไม่เห็นวิธีเล่นของผมเลยพิมทำอะไรก็ผิดครับไปอ่ะเราจะต้องโหวตแล้วนะครับคือไรอยากจะโหวตก็โหวตใครไม่อยากโหวตก็ชี้ฟ้านะคะนับ1 2 3ของไอซ์1พี่ฮ่องเต้2ชี้ฟ้าชี้ฟ้าแล้วก็ดีน็อตมวนโหวตเยอะกว่าใช่ก็คือจะไปที่ฮ่องเต้2ไปที่ฮ่องเต้2แต่ว่าคะแนนมันก็คือคนไม่โหวตเยอะใช่ก็ยังไม่ถึงครึ่งซึ่งคนที่โหวตผมคือใครนะ2คนนี้จำไว้ใช่ไหมจำไว้ก็ไม่มีใครขึ้นแทนคอยดูอันนี้ชัดเลยนี่หมาป่าชัวร์เพราะพี่ฮ่องเต้ไม่มีอะไรนอกจาก
นี่สงสัยเลยแต่ไม่มีหลักฐานเลยแต่เขาเลือกที่จะอยู่ๆเขาผสมเลยเลยแต่จริงๆห้องใต้ดูไม่มีครูอะไรที่แบบจะต้องน่าสงสัยแกงพูดดูปฏิกิริยางั้นเดี๋ยวเราไปคืนต่อไปเลยค่ะทุกคนหลับตาค่ะหมาป่า2ตัวลืมตาใครลืมตาแรงหมาป่าหัวแดงหมาป่าหัวแดงใครลืมตาแรงมากเนี่ยเสียงปึ๊บต่อไปบอดี้การ์ดลืมตาปกป้องใครเสียลืมตาสเปลส์ลืมตาโอเคค่ะคนเช้าแล้วค่ะอุ้ยมันเข้าใจความรู้สึกหรอว่าคือว่าเวลาโดนจิ้มมันจะเสียเอาละชัดละทำไมคนเราต้องอยากให้อีกคนหนึ่งใบ้ไม่รู้ค่ะซึ่งทางหมู่บ้านก็มีเรื่องเกิดขึ้นอีกเหมือนกันเมื่อคืนเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วเป็นหลังติดกันเลยค่ะแล้วก็ได้ไปลงพื้นที่ดูแล้วพบว่าไม่มีคนตายค่ะจริงค่ะบริการสุดยอดบริการเองก็แบบดูแล้วว่าบริการเก่งจังยอดว่ะแต่ว่าเราก็ถือว่าได้เปรียบอยู่นะหมายถึงว่าบริการก็รู้แล้วว่าใครที่ดีแล้วก็เราก็ยังไม่มีคนตายเลยสักคนนั้นแปลว่าได้เวลาเอาออกแล้วเนี่ยพี่เลยมาทำหนูมาปากคนแดงมาปากคนแดงหนูยืนยันคำเดิมว่าหนูไม่ใช่หมาป่าแล้วทำไมรีบบวชพี่ห้องเต้จังหนูรู้สึกหนูสงสัยเฉยหนูว่าแบบเอ๊ะไม่พี่ห้องเต้ก็พี่น็อตมาทางนี้ซะแล้วแต่ว่าหนูรู้ว่าหนูเป็นคนดีแล้วหนูพูดแบบตรงมากแบบมั่นใจหนูไม่ก็ตุกตักแม้แต่นิดเดียวหนูพูดไปเลยใช่ไหมแต่ว่าหนูรู้สึกว่าพี่น็อตอะต้องจะเล่นหนูต้องจะเอาหนูออกเอาก็มันน่าสงสัยอยู่คนเดียวไงคนอื่นไม่มีอะไรน่าสงสัยเลยเอาถ้าเราเป็นหมาป่าจริงเราไปแบบกระจายความเสี่ยงดีกว่านี่เรากี้อยู่คนเดียวเลยก็มันก็อาจจะมีสิทธิ์ตรงที่ไออาจจะเป็นเสียเราพยายามแบบบิวออกไปลามบิวอาจจะสอบไปไม่ได้ก็อาจจะสอบไม่ได้ก็จะสอบที่น็อตแล้วก็อาจจะรู้ว่าอาจจะเป็นไม่คือสั่งสองตรงนี้เป็นหมาอยู่แล้วใช่แอคชีก็เลยมั่นแบบสองต้องเป็นแน่นอนไม่เราเอาอย่างเงี้ยตอนเนี้ยคือแค่รู้สึกว่าคืออ่ะอย่างน็อตที่พี่สงสัยที่จิ้มน็อตใช่ไหมรอบแรกอ่ะคือตอนนี้แค่รู้สึกว่าเฮ้ยคือมันแนะนำตัวค่อนข้างชัดเจนมากซึ่งโอเคในตาแรกๆคนที่เป็นไรสมมติน็อตไม่ใช่ไรแค่นคนที่เป็นไรแค่นมันก็อาจจะยังแบบว่าไม่เปิดเผยเลยแต่ทีเนี้ยก็คือสมมติมีใครเป็นไรแค่นแล้วเปิดเผยอ่ะเราแทบจะเอาน็อตลงได้เลยนะใช่พูดอย่างนั้นพูดอย่างเออพอดีมีคนดีเฟนซ์หรืออีกเวนึงคือเขาอาจจะเป็นคนบ้าแล้วก็เอางี้ถ้าเกิดเราเป็นเสียจริงเราต้องเฉลยเลยเพราะว่าเราชี้พี่ช่องเต้แปลว่าเรามั่นใจมากๆว่าเราเป็นเสียและเสียตัวจริงก็จะแบบรู้แล้วว่าไอ้เนี่ยโกหกถ้าเราเป็นเสียตัวจริงเราเฉลยตัวเลยอย่างน้อยเอาหมาป่าออกได้หนึ่งคุ้มแต่ว่าถ้าเกิดเขาไม่ได้เป็นเสียจริงเขาจะไม่กล้าเฉลยว่าเขาเป็นเสียคือเขาเป็นบอดี้สมมติถ้าเขาไม่ใช่เสียแล้วเขาเป็นบอดี้การ์ดแล้วเขาพูดก็มีสิทธิ์โดนเก็บเหมือนกันนะแต่เขาก็จะเซฟถูกคนแหละสองคนจะรู้คนดีแหละสองแต่ว่าถ้าเกิดเรามั่นใจว่าเราเป็นเสียเนี่ยเราต้องบอกเลยเพราะว่าจะได้เอาหมาป่าออกหนึ่งตัวแน่ๆเพราะว่าที่มันหลอกหนูอยู่ฟังก่อนถ้าเราเป็นเสียตัวจริงนะเราเฉลยแล้วเขาเป็นหมาป่าแน่ๆใช่ไหมบอดี้การ์ดคือเรื่องที่จะปกป้องเราไม่เราไม่รู้ว่าตาที่แล้วอะบริการเซฟไอหรือเปล่าอาจจะเซฟคนอื่นก็ได้ว่าเซฟซ้ำไม่ได้ไงห้องเต้เป็นไรเขาพูดไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ทำไม่ผิดหนูไม่มีสิทธิ์รู้ว่าใครเป็นอะไรค่ะโอ้จบหนูรับเอออะถึงเวลาที่เราจะต้องชี้แล้วค่ะว่าเราคิดว่าใครเป็นหมาป่าเราจะเอาขึ้นแท่นโอ้หนึ่งสองสามดูประชาชนชี้ฟ้าอย่างเดียวเลยพี่น็อตดูประชาชนชี้ฟ้าภาค2แล้วก็พี่แม็กกี้4อ่ะพี่แม็กกี้ดีเฟนซ์คำขังแม็กกี้ต้องดีเฟนซ์ดีเฟนซ์มีดีเฟนซ์คำขังคิดว่ามันทุกคนจะยกขึ้นไงเลยบวกเขาสองแล้วก็เด็กคือชี้เขาหมดเลยทุกคนไม่ได้เป็นแต่นั่งฟังและนั่งเก็บที่เงียบเพราะว่าอยากให้เคสอะพูดเราก็อยากแบบให้แบบรีแอคแบบแอดทำทุกคนแล้วโอเคแล้วก็จะตกชงให้ส่วนตัวเองอะเป็นคนดีสามารถให้คนอื่นเงียบได้ไม่หนูหรอโอเคหนูไม่หวนที่แล้วพี่พูดเยอะไปหนูก็เลยถ้าเกิดเป็นสเปลต้องออกตัวแล้วนะมันเริ่มเห็นชัดแล้วว่า
แต่ละคนที่เป็นชาวบ้านอ่ะเริ่มเปิดเผยใช่แต่ไม่มีใครเป็นสเปลใช่ไหมเพราะตอนนี้เขากำลังขึ้นแท่นอยู่ถ้าเกิดว่าเขาไม่ใช่สเปลอ่ะเขาก็น่าสงสัยว่าจะเป็นหรือเปล่าไม่เป็นเชื่อแล้วไม่มีใครที่เป็นบอดี้การ์ดใช่ไหมเพราะตอนนี้ไอซ์กำลังบอกว่าตัวเองเป็นบอดี้การ์ดตอนนี้มีไอซ์ไม่มีแน่ๆที่นอนแล้วก็ที่บอกโอ้ตัวเองค่อนข้างชัดเจนเผาหรือไม่เผานะคะหนึ่งเราสเปลออกไหมเราจะได้ก็น่าสนใจโอเคค่ะหนึ่งสองสามเผาสองนะคะพี่ดูไปนะโอเคพี่แม็กกี้ไม่โดนเผานะพี่กับพี่ฮ่องเต้เป็นหมาป่ากูแค่อยากพูดเฉยคนแค่อยากพูดเฉยๆโอเคค่ะทุกคนหลับตาได้หมาป่า2ตัวลืมตาค่ะหมาป่าป่าวหรอบอดี้การ์ดลืมตาปกป้องใครปกป้องตัวเองไปก่อนต่อไปเซียลืมตาค่ะเซียสงสัยว่าใครเป็นหมาป่าต่อไปสเปลแคสเตอร์ลืมตาค่ะโอเคค่ะสับสับซ้ำเนี่ยฮาเลยนะทุกคนลืมตาค่ะใครมีใครรู้ว่าแบบแปลว่าเขาเป็นตัวจริงเพราะว่าเขาอยากให้แขกมีแอร์ไทม์เขาเลยเลือกแล้วทำแบบนี้เขาก็ได้แอร์ไทม์ด้วยแต่เราไม่ฝากฮิมอ่ะเมื่อกี้ฮิมโหวตเผาเธอนะอยากให้มันแก้ตัวรอบนี้พอรู้ว่าเขาเถิดก็แก้ตัวเร็วน่าสงสัยขึ้นเมื่อคืนเกิดเหตุการณ์บ้านหลังเดิมนะคะเจอศพแล้วค่ะตอนนี้มีคนตายนะคะคนที่ตายในเช้านี้ก็คือบี้ค่ะเอาตายแบบเงียบๆเขาเนี่ยจะเป็นคนบ้าก็ได้นะเอาก็ให้เขาได้ซีนไปเลยได้เป็นบ้าสองซีนบ้าเลยเหรอว่าคณะของบ้าเขาไม่ใช่คนบ้าเขาได้พูดโลตัวเองชัดเจนแต่แรกเลยว่าเขาได้เป็นโรคน้องมินนะน้องมินแล้วไม่มีใครเป็นโรคตัวจริงเป็นคนดีไม่มีใครเป็นโรคตัวจริงมาหักล้างอ่ะแปลว่า4คนนี้พูดโลของตัวเองแล้วคุณใครไปแล้วนี่หว่าตายแล้วไปแล้วหนึ่งเหลืออันละทางนี้คือยังไม่มีใครไป3คนนี้คุณเป็นอะไรเงียบอยู่อย่างเงียบๆอยู่หรือเป็นคนดีที่มีประโยชน์คนนึงอ่ะเสียเพราะไม่งั้นคุณต้องบอกแล้วว่าใครโกหกถ้าเกิดคุณไม่ได้เป็นเซียแล้วไม่ได้เป็นหมาป่า มันเหลือแค่เซียกับหมาป่าแล้วคุณแบบนั้นมิสเปลมีไลแคนที่เป็นไลแคนน่าจะเป็นบอดี้การ์ดมีซีสตอนหนึ่งเขาบอกว่าอันนี้คือที่เขาบอกกันที่เขาบอกที่เขาบอกมีซีสดังนั้นที่เหลืออยู่ก็จะมีหมาป่า2ตัวแล้วก็เซียแล้วก็อะไรคนบ้าไม่แล้วตอนนี้พิสูจน์ได้เยอะเลยเพราะว่าตอนแรกบีบอกว่าบีเป็นโรคเหมือนกันเพราะตอนนี้ตาบีดีตายแล้วโดนกินและไม่ใช่คนบ้าด้วยแปลว่าหมาป่าไม่แต่ตาหน้าฆ่าไม่ได้ก็อาจจะเป็นคนบ้าก็ได้ถ้าโดนหมาป่ากินเขาไม่ได้ตายเงียบเลยไม่นับเหลืออยู่แค่4โลนี้ที่ให้เราเลือกว่าเราเป็นอะไรแต่ต้องเลือกจะเล่นๆจะโกหกก็ได้ไม่แต่เอาจริงๆขอก่อนว่าไอ้โลที่เขาเฉลยมาไม่มีใครซ้ำเนาะไม่มีใครแย้งแต่ว่าน่าเชื่อถือประมาณนึงในขณะที่3คนนี้เหลือแค่4หรือแค่3โล3โลครับ3โลให้เลือกคุณเป็นอะไรครับตัวเป็นคนดีที่มีประโยชน์ก็คือเสียเพราะไม่งั้นมันจะเหลือแค่หมาป่าหมาป่าอิ่มผมเป็นคนที่มีประโยชน์มากๆอืมนี่เขากำลังจะฝายว่าเขาก็เป็นเสียเหมือนกันเสียกว่าผมมีประโยชน์มากกว่าเอาเสียเสียพี่อยู่หลังสิทธิ์เฮ้ยเสียพี่อยู่หลังสิทธิ์เอาเลยที่เป็นซึ่งมันจะอยู่เหนือลมมันจะมองเห็นทุกอย่างตรงนี้แปลว่าใน3คนนี้มีคนนึงมั่นใจว่าตัวเองเป็นเซียถ้าคุณเป็นเซียจริงๆตาต่อไปคุณชี้คนข้างๆคุณผมจะบอกว่าผมอ่ะเป็นเซียอืมแล้วชี้ใครไปบ้างชี้ใครบ้างผมอ่ะรู้อยู่แล้วว่าคุณเป็นไลแคนฉะนั้นถ้าชี้คุณน่ะขึ้นอยู่แล้วแต่ผมไม่ชัวร์ว่าคุณเป็นหรือเปล่าแล้วชี้ใครอีกบ้างแล้วผมชี้นี่อันนี้ไม่เป็นอันนี้ผมไม่ต้องสองเขารู้อยู่แล้วเขาเป็นนี่ผมชี้นู่นไม่เป็นเห็นไหมรวมผมเป็นหมาไว้ก่อนก็ได้ทางนี้ไม่เป็นทางนี้ไม่เป็น3คนนี้แต่นี่เฉลยรวมมันแต่ต้นเลยนะไม่ใช่แต่ผมพูดตรงสงสัยคุณคือตอนนี้สงสัย2อย่างอันนี้มีข้อสงสัยให้ทีมไม่เป็นคนบ้าก็เป็นหมาป่าเพราะว่าพี่เป็นเสียคนแรกที่พี่สองคือบีคือตอนนี้สงสัยบีเพราะว่าบีอ่ะพูดน้อยในตอนแรกพี่สองบีไม่เป็นเสร็จแล้วอ่ะสงสัยไอซ์เพราะทุกคนสงสัยไอซ์แต่ยังไม่กล้าที่จะส่องน็อตเพราะว่าน็อตออกตัวแบบนั้นต่อให้มันเป็นหมาป่าหรือเป็นอะไรแค่นั้นก็จะเจอพี่ก็เลยไม่ส่อง
ที่เลือกมาสองไอซ์เพราะไอซ์พูดชัดเกินไปในตอนแรกแต่ไอซ์ก็ไม่เป็นที่เลือกว่าไอซ์เป็นบอดี้การ์ดจริงๆเสร็จแล้วตาที่สามกูส่งไม่เจอเลยกูส่งห้องเต้เพราะว่าน็อตบอกว่าห้องเต้น่าสงสารซึ่งห้องเต้ก็ไม่เป็นอย่างนี้ชัดเจนแล้วว่าคนที่เป็นหมาป่าคือมินชีนี่คิดเหมือนกันก็โหวตหมาป่าเลยไม่แต่แต่ว่าเดี๋ยวก่อนนะมีคนบ้าอยู่นะไม่แต่หลักๆผมอยากจะพูดอย่างนี้ว่าแต่ไอ้ที่ผมส่องอ่ะส่องไปอ่ะไอ้เนี้ยก็มีโอกาสที่คุณจะเป็นเหมือนกันใช่ใช่เพราะนั้นผมก็เลือกที่มันจะเป็นทั้งสองคนอยู่แล้วใช่แต่คุณไม่ได้ส่องนะไอ้ประเด็นมันส่องสองคนไม่ได้ไม่ฉายทีนั้นเดียวมันส่องสองคนไม่ได้มันต้องดูว่าใครเป็นเทียร์แรกต้องไปซื้อมาก่อนแต่ตอนนี้น่าสงสัยตรงที่ว่าเอาจริงๆนะพี่อยากคิดว่ามินชี่อ่ะมีสิทธิ์เป็นหมาฆ่าได้เลยแต่ว่าอันเนี้ยอาจจะเก็บไว้ก่อนถ้าเกิดเขาสวมรอยว่าเป็นแล้วเขาได้เป็นคนบ้าเราก็จะเก็บไว้ก่อนได้แต่ว่าอันเนี้ยแต่อันเนี้ยต้องกับอีกทีนึงถ้าเป็นบริการจริงๆอ่ะน่าจะบอกได้ว่าใครอ่ะเป็นคนดีเพราะใช่ใช่ใช่อันเนี้ยสามารถแชร์ได้ไหมแชร์ไหมแชร์ไหมครั้งแรกหนูป้องตัวเองรอบสองหนูเซฟที่ดีคือตอนนี้ไม่รู้แล้วเพราะว่าอาจจะต้องเก็บไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเขาเป็นคนบ้าหรือคนป่าแต่ว่าเป็นชีคันมีเลยแปลว่าตอนนี้เราโหวตตั้งแต่มินชี่แล้วต่อมาเนี่ยก็แค่ลุ้นว่าจะเป็นฮิมหรือจะเป็นพี่จะเป็นสองคนนี้จะเป็นหมาป่าไหมโอเคค่ะจะไปกันแล้วหนึ่งสองสามไปครับทุกคนทุกคนมินชี่หมดเลยเราดีเฟนได้เราดีเฟนได้พี่อยากฟังมินชี่ดีเฟนพูดเลยลูกไม่โหวตเลยเห็นป่ะไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วชูมือนะคะว่าจะเผาหรือไม่เผา1 2 3เผานะคะไฟลุกโชนมาอยู่ในชีตุยนะคะเดี๋ยวเราไปอย่าบอกนะขึ้นต่อไปหมาป่า2ตัวลืมตาแม่งก็เซฟกูก็ได้ต่อไปบอดี้การ์ดลืมตาปกป้องใครเสียลืมตาแล้วก็สเปลแคสเตอร์สาไข่โอเคค่ะทุกคนลืมตาได้คุณรู้แล้วถึงสาไข่คุณรู้แล้วใครโดนจับจับตัวเองเหรอพี่เกียจพูดเหรอพี่เกียจพูดเหรอดีเฟนกันก็สนุกดีพี่แม็กกี้พูดไม่ได้นะคะเมื่อคืนนะคะหนูตายแน่ไม่มีคนตายน่าโอ้ปกป้องใครบอกมาเลยปกป้องใครปกป้องใครพูดได้เลยอ่ะพูดได้เลยปกป้องแม็กกี้เหรอปกป้องทำไมอ่ะปกป้องแม็กกี้ทำไมอ่ะปกป้องทำไมอ่ะหนูคิดไม่ออกว่าหนูจะปกป้องปกป้องกูอ่ะคนที่ดีเป็นคนที่ดีแต่เซียถ้าคุณเป็นเซียจริงคุณต้องชี้อีกคนนึงแล้วเชียร์ชี้แล้วเจอแล้วเรียบร้อยมันเป็นเกมที่ต่างคนต่างรู้ว่าสุดท้ายเซียก็ต้องชี้อีกคนไม่เคยส่องแล้วเจอแล้วแต่ตอนแรกคิดว่าตัวเองอ่ะอาจจะตายแต่ไม่คิดว่าจะฆ่าแม็กกี้เออแต่ว่าเมื่อกี้ส่องเจอโหยากนะวันอันนี้เขาเล่นแบบเล่นสไตล์ตาลื้อละนี่ไม่ใช่สไตล์ตาลื้อตาลื้อแบบเมทอดแอคติ้งแล้วแบบตาแล้วอ่ะเพราะว่าสุดท้ายอ่ะตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่ว่าพวกคุณอ่ะอยากสุ่ม 50-50 แบบไหนไม่พูดงี้เพราะว่าไม่ใช่50 50พี่ว่าที่80ไม่ใช่ผมว่า50 50เพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะเราต่างรู้โลกันหมดผมบอกผมเป็นเซียเขาบอกเขาเป็นเซียก็ได้อ่ะตกลงขอไล่ใหม่ฮิมส่องใครบ้างแต่ผมไม่ส่องนี่เพราะว่าส่องนี่ขึ้นแน่นอนอ่ะผมส่องนี่อันนี้ไม่ขึ้นผมส่องนี่นี่ไม่ขึ้นผมยังไม่ได้ส่องพี่อ่ะผมส่องนู่นอันนู้นมันไม่ได้เป็นตอนนี้พี่ว่าพี่รู้แล้วว่าพี่ยังไม่ห่วงแล้วว่าเขาเป็นคนบ้าไหมเพราะว่าพี่ส่องแล้วเจอยังไงบีเป็นคนบ้าถ้าจำได้นะว่าพี่ส่องใครบ้างนะเรียงตามออเดอร์นะตาแรกพี่ส่องบีพี่บอกแล้วไปเชน่ากลัวมากตาแรกพี่ส่องบีตาที่สองพี่ส่องไอซ์เพราะว่าคนไปโจมตีที่ไอซ์เยอะแล้วตาที่สามอ่ะพี่ลังเลอยู่ว่าจะเอามินชี่หรือว่าฮ่องเต้แต่ว่าเราชี้มาที่ฮ่องเต้พี่เลยส่องไปก่อนซึ่งสามคนนี้ไม่ใช่เพราะยังไงถ้าสมมติไปในเกมก็อยู่2คนนี้อยู่แล้วใช่เดือดว่าอยู่เดือดแต่ว่าถ้าเราเลือกถูกเราจะหล่อใช่ถ้าถูกก็คือจบนั้นไปทางนี้ก่อนเราอยากหล่อไปทางนี้ก่อนเพราะเขามั่นใจว่าเขาจะไม่แพ้หนึ่งสองสามพี่ฮิม1 2 3ทั้งหมดเนาะทีมขึ้นแทนก็เผาไปเลยเพราะว่ายังไงก็ต้องลองวัดอีกทีนึงดูดิโอเคพี่ฮิมขึ้นแทน1 2 3อย่าเผาโอ๊ยเผานะคะพี่ฮิมตุยนะคะแล้วก็เกมจบค่ะขอโทษไม่ไม่ไม่แต่มันต้องอย่างนั้นมันยากไม่ไม่
คือจะบอกว่ามินชี่อ่ะเล่นอ่ะดีแต่ผมอ่ะผมพาไปแล้วเนี่ยเรนเซฟจริงๆอ่ะผมจะฆ่าเอ้ยฆ่าสามเลยถูกต้องทำไมต้องฆ่าสามไม่ที่ไม่ฆ่าซ้ำเพราะตอนนี้ทุกคนสงสัยไอ้แล้วไม่แต่ต้องบอกว่าบริการเซฟเป็นโหดมากเลยมากเลยคือขอโทษไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนหลังมันไม่มีทางไปแล้วหนูคิดว่าจะไปบ้านได้ไหมแต่มันไม่ทันแล้วมันเป็นบ้าไม่ทันใช่มันเป็นบ้าไม่ทันอยากขอความเห็นใจได้ไหมคนดีตายคนเดียวเลยในหมู่บ้านคนบ้าขนองคนดีไม่ดีไอ้นี่จะเป็นนางงามเฉยพี่เราได้หนูสองรอบโอเคสนุกทุกครั้งที่เราได้เล่นกับแบบหน้าใหม่ๆจริงจริงคือเกมพวกนี้มันเสน่ห์อยู่ที่ว่าเวลาเปลี่ยนคนเล่นด้วยกันอ่ะแล้วมวลมันเปลี่ยนหมดเลยมันเหมือนไปศึกษาที่ใส่กันใหม่อ่ะแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยอ่ะถามความรู้สึกทั้ง4คนดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างกับแวร์วูฟยากอ่ะยากจริงมาน้องทางเองขอโทษครับเอาจริงหนูรู้สึกว่าพี่ตู้ตอนนี้คือดูไม่ออกเลยแม้แต่คนเดียวดูไม่ออกเลยอันนี้เป็นครั้งแรกของไอ้กับพี่ตู้ตอนนี้ครั้งแรกจริงๆเราปกติเราเจอกันเราคุยกันแบบคุยเล่นเฉยๆมึงมาหมดชนแก้วแล้วสิ่งนี้คือชัดเจนเลยมึงเป็นการเล่นที่จริงจังทุกคนแบบรับบทสมบูรณ์แบบไอ้เป็นพี่หนูรู้สึกว่ามันยากมากเราจะแฮปปี้ทุกครั้งเวลาที่เล่นบอร์ดเกมอะไรก็ตามเนาะแล้วคนในวง1จริงจังมากๆแล้วเล่นเป็นเว้ยมันจะสนุกขึ้นไปอีกทวีคูณเลยทุกบทเกมอย่างนี้หมดนะครับผมว่าจริงๆแล้วก็คนดูก็น่าจะสนุกไปด้วยได้คนข้างๆคุณจริงจังมากเอามาคนนี้เลยเฮ้ยเกมจบแล้วเขายังคิดอยู่เลยนะเขายังคิดอยู่เลยมึงคิดแล้วนะสนุกมากครับแล้วก็รู้สึกว่านอกจากความนอกจากทีมตู้ซ่อนหมีเนี่ยนอกจากเล่นกันแบบจริงจังอย่างสนุกสนานแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเล่นกันแบบให้เกียรติแขกรับเชิญที่ชวนมาด้วยดูดีขึ้นมาเลยดีมากเลยตาโทษตาโทษเขาเล่นกันแบบว่าคิดเผื่อด้วยว่าเฮ้ยคนเนี้ยเราชวนเขามานะเขาควรจะได้อะไรกลับไปไหมไม่งั้นอยากจะฆ่าเขาฆ่ามันไวๆนะเขามาทั้งพลัมสองเลยแต่ตามหาเป็นกิโลเมตรเป็นกิโลเมตรอ่ะถามความรู้สึกตู้ซ่อนหมีดีกว่าว่าเป็นยังไงบ้างที่ได้เจอกับแกทั้ง4คนนี้สนุกมากแล้วก็ทั้ง4คนเล่นเก่งแล้วคนละสไตล์แล้วพลิกยากหนูรู้สึกว่าเกชุดเนี้ยทำให้หนูไม่เครียดเลยสนุกเราเป็นใบแล้วก็สามารถมีแอทอมได้หนูว่าจุดสนุกอีกอย่างนึงคือแบบทุกคนมาเป็นแบบอินฟูหลายๆแขนงไงแล้วพอมารวมกันแล้วเราแบบอุ้ยมันไม่ได้เจอแบบเดียวเราเจอหลากหลายค่ะวันนี้สนุกมากๆนะคะขอให้ทั้ง4คนแบบฝากผลงานอีกรอบนึงแล้วกันเผื่อมีอะไรอยากให้ติดตามยังไงบ้างนะคะก็ขอฝากมินชี่ทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็ฝากรายการคืนคูไปยังนะคะเย้ไปฟังเพลงมิ้นกันยังค่ะก็ของไอนะคะฝากเพลง Skin Chip ด้วยนะคะอย่างที่บอกไปสามารถไปฟังได้แล้วที่ Music Streaming ทุกแพลตฟอร์มเลยนะคะแล้วก็อย่าลืมไปดู MV กันได้นะคะที่ช่อง YouTube ไอทมนวันฝากรายการศิลปะหลานนะครับที่เราทำสำหรับทราบนะก็เป็นรายการที่เกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทางศิลปะที่น่าจะมีผลกับโลกใบนี้แล้วก็น่าจะบันดาลใจทุกคนได้ด้วยก็อยากให้ติดตามการศิลปะหลานนะจ๊ะต้นคลิปนะผมได้ฝากคนแรกวันแรกก็คิดว่าคงจะรู้กันแล้วแหละถ้าไม่รู้ก็เลื่อนไปดูเนาะดีดีงั้นสุดท้ายขอฝากกดติดตามตู้ซ่อนหมีน่ารักมากๆค่ะถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้ชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตู้ซ่อนหมีทุกช่องทางนะคะแล้วก็วันนี้ขอบคุณทั้ง4คนมากๆค่ะขอทิชชู่ให้น้องหน่อยดิลิปสติกติดฟันอ๋อแบบอันนี้อันเอาออกได้ไหมสิ่งนี้ใช่ที่ใช้ทุกอย่างที่ใช้หมดที่นั่งตัวทั้งหมดไม่เอาไม่เอาเริ่มใหม่ใช้ช็อตนี้ช็อตนี้เริ่มใหม่ช็อตนี้ช็อตเดียวมาแล้วทุกคนมองหนูคนดันสุดอยากรู้ว่าจะเซฟยังไงเนี่ยต้องมองมันไงต้องเป็นอะไรที่แบบน่าดูเนาะมาทุกคนมาดูไอ้เรียบร้อยเซฟฟันกันเนี่ยมาค่ะก็เป็นแค่เพื่อนตกลงไหมแค่นั้นก็พออยากให้เธอกอดฉันไว้คืนนี้ที่รอทุกครั้งที่เธอนั้นสัมผัสเวลาอยู่ในความสัมพันธ์ขยายไปโดนหัวใจ